สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านการทำนายเรื่องคู่ครองนอกจากจะต้องดูจากลายมือเส้นต่างๆและเนินทุกเนินบนมือแล้วนั้นสิ่งที่จะขาดไม่ได้ก็คือการตรวจสอบมหาสมพงกันว่าชายหญิงเป็นคู่สมพงส่งเสริมฐานะกันดีด้วยหรือไม่ยกตัวอย่างเช่นชายปีฉลูคู่กับหญิงปีชวดตกสมบัติเรือสำเภาหลังแต่งงานต้องย้ายถิ่นฐานเพื่อไปหาความก้าวหน้าชายปีฉลูคู่กับหญิงปีฉลูตกสมบัติค้าขายชีวิตมีคนอุปถัมภ์มีความสุขกายสบายใจชายปีฉลูคู่กับหญิงปีขานตกสมบัติเศรษฐีเป็นคู่ดีมากชีวิตมั่นคงมีมรดกให้ชายปีฉลูคู่กับหญิงปีเถาะตกสมบัติขุนคลังเป็นคู่ดีมากชีวิตมั่นคงได้ดีมีมรดกชายปีฉลูคู่กับหญิงปีมะโรงตกสมบัติลูกขุนเป็นคู่ร่ำรวยชีวิตสุขสบายชายปีฉลูคู่กับหญิงปีมะเสงตกสมบัตินางงามเป็นคู่ดีปานกลางมีชื่อเสียงพอกินพอใช้ไม่ขัดสนชายปีฉลูคู่กับหญิงปีมะเมียตกสมบัติเศรษฐีเป็นคู่ดีมากชีวิตมั่นคงได้รับมรดกชายปีฉลูคู่กับหญิงปีวอกตกสมบัติเรือจ้างเป็นคู่ดีปานกลางต้องมานะอดทนชายปีฉลูคู่กับหญิงปีรกาตกสมบัติพระอินทร์เป็นคู่ดีมากทำอาชีพสุจริตมีมิตรสหายและมีบริวารมากมายส่วนเพศหญิงที่มีปีเกิดนอกเหนือไปจากนี้คือผู้หญิงปีมะแมกับปีกุลทั้งสองล้วนไม่ส่งเสริมกันกับผู้ชายปีฉลูที่ท่านควรนำมาพิจารณาก่อนตัดสินใจใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกันทั้งนี้ก็เพื่อความก้าวหน้าผาสุกของตัวท่านเองคู่สมพงษ์มหาสมบัติสามารถดูได้จากวันเดือนปีเกิดของท่านท่านเกิดปีไหนกำลังคบหาดูใจกับคนปีอะไรคอมเมนต์มาคุยกันนะครับด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานของเราทุกคนและขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม